สวัสดีค่ะสวัสดี FC ทุกท่านวันนี้คุณย่าจะพามาทอดปีกไก่ทอดน้ำปลานะคะวิธีทอดให้สวยเหลืองกรอบทองก็เราใช้ปีกไก่อยู่ที่4ขีดนะคะเราก็ทำการผ่าครึ่งเลยค่ะผ่าแบบนี้เลยค่ะผ่าออกครึ่งนึงแล้วเราก็หมักน้ำปลานะคะ4ขีดนี้ย่าใช้น้ำปลา2ช้อนเนาะก็มีน้ำปลานะคะมีพริกไทยป่นผงนัวแค่นั้นละค่ะคลุกเคล้าให้เข้ากันหมักเอาไว้10นาทีจากนั้นเราก็ใส่แป้งทอดกรอบโรยลงไปเลยค่ะโรยลงไปไม่ใส่น้ำนะคะเพราะว่าเรามีน้ำหมักไก่อยู่แล้วเนาะน้ำหมักไก่มีอยู่แล้วเราโรยผงทอดกรอบลงไปเลยค่ะคลุกเคล้าให้เข้ากันจากนั้นเราก็จะนำไปทอดเลยค่ะคลุกแป้งให้เข้ากับปีกไก่ดีแล้วนะคลุกไปคลุกมาแบบนี้แหละค่ะก็จะแป้งก็จะเคลือบตัวไก่ไม่ต้องใส่เยอะหรอกค่ะใส่ประมาณ2ช้อนโต๊ะค่ะจากนั้นเราก็ตั้งกระทะให้ร้อนนะไฟกลางนะคะทุกคนแล้วก็เอาปีกไก่ไปทอดเลยค่ะทำแบบนี้นะคะปีกไก่จะสุกง่ายแล้วก็เหลืองกรอบนานทอดไฟกลางค่ะเราต้องคอยดูด้วยนะคะไม่งั้นเลือดไก่ที่อยู่ในปีกไก่อ่ะมันจะออกมาแล้วมันจะทำให้ดำไม่สวยเราต้องคอยกลับให้เลือดไก่ที่อยู่ในปีกให้สุกแล้วมันจะไม่ไหลออกมานะคะและปีกไก่เราก็จะสวยงามเนี่ยค่ะกลับไปกลับมาเพราะเลือดไก่ที่อยู่ในปีกไก่สุกเขาก็จะไม่ไหลออกมาทำให้ปีกไก่เราดำไม่สวยงามค่ะนี่เลยค่ะพอเขาสุกเนื้อในสุกแล้วนะเลือดไก่ที่อยู่ในปีกก็จะไม่ออกมาค่ะแล้วเราก็จะทอดออกมาเหลืองทองน่ารับประทานค่ะกลับไปกลับมาค่ะช่วงนี้ต้องคอยกลับบ่อยๆนะคะจะได้เหลืองสุกเท่ากันเนี่ยค่ะแล้วก็กลับไปกลับมาแบบนี้ค่ะ ปีกไก่เราก็จะได้สุกสม่ำเสมอกันค่ะคนไปคนมาค่ะไม่ติดกระทะแล้วสีมันจะได้สุกสม่ำเสมอเหลืองสม่ำเสมอค่ะเมื่อเราได้เหลืองทองแบบนี้แล้วนะคะเราก็จะตักขึ้นค่ะสุกทั่วถึงกันแล้วเนาะเหลืองสวยสีสวยงามกรอบค่ะ เนี่ยค่ะเราก็ตักขึ้นเลยเสด็จน้ำมันต่อไปก็กระทะที่2ค่ะ
คลุกแป้งให้เข้ากันอีกรอบหนึ่งอย่าลืมนะคะเราเปิดแค่ไฟกลางไฟอ่อนก็ไม่ได้นะคะน้ำมันจะอมน้ำมันเนาะไฟแรงก็ไม่ได้ค่ะไฟแรงก็จะสุกก่อนไหม้ก่อนสุกก็ต้องเปิดไฟกลางค่ะกลางค่อนๆไปทางอ่อนเลยอ่อนมากก็ไม่ได้อ่อนมากก็อมน้ำมันค่ะและช่วงนี้ถ้าเราไม่กลับบ่อยๆเลือดไก่จะออกมาเห็นไหมคะเลือดไก่จะออกเลือดไก่จะออกมาทำให้สีไม่สวยค่ะแล้วต้องคอยกลับให้เลือดไก่ที่อยู่ข้างในสุกก่อนแล้วเขาก็จะไม่ไหลออกมาข้างนอกทำให้ปีกไก่ของเราแลไม่สวยนะคะถ้าเรากลับไม่ทันนะเลือดไก่จะออกมาค่ะจะออกมาแล้วก็เป็นดำๆนี่แหละค่ะเป็นดำๆแบบนี้เลยก็จะไม่สวยนะคะช่วงนี้เราก็ค่อยกลับไปกลับมาค่ะสีสันหน้าตาออกมาจะได้หน้ารับประทานค่ะน้ำมันเราก็ใช้ทอดหนเดียวก็ทิ้งเลยค่ะไม่ต้องไปเสียดายบ้านคุณย่านะใช้ทอดครั้งเดียวก็ทิ้งนี่ค่ะกำลังจะได้ที่แล้วค่ะจะสุกเหลืองทองแบบนี้เลยค่ะช่วงนี้เราต้องคนไปคนมาค่ะจะได้สุกทั่วถึงสีสันจะได้สวยทั่วกันนะคะเกลี่ยไปเกลี่ยมาคนไปคนมาแบบนี้ค่ะเราก็จะกินกับน้ำจิ้มพริกป่นนะคะง่ายๆเลยค่ะถ้าสวยร้อนๆนี่ค่ะได้เหลืองทองแบบนี้เราก็ตักขึ้นเลยค่ะแล้วก็จะกรอบอร่อยนี่ค่ะตักขึ้นเลยน่าทานไหมคะเพื่อนเนื้อกรอบน่ารับประทานมากๆค่ะจากนั้นเราก็จะไปทำน้ำจิ้มแจ่วนะคะย่าก็จะใช้น้ำปลา5ช้อนนะคะน้ำปลา5ช้อน ครึ่งๆค่ะมะนาวก็ต้องครึ่งหนึ่งน้ำปลา5ช้อนมะนาวก็ต้อง5ช้อนรสชาติออกมาก็จะพอดีเลยค่ะใส่ผงนัวครึ่งช้อนชาค่ะใส่น้ำตาลครึ่งช้อนชาเหมือนกันค่ะคนให้เข้ากันค่ะให้น้ำตาลละลายแล้วเราก็บีบมะนาวเลยค่ะมะนาวนี่นะย่าตวงไว้แล้วเนาะ5ช้อนค่ะ5ช้อนใช้มะนาว3ลูก
พอบีบมะนาวเสร็จแล้วค่อยเติมพริกป่นนะคะมะนาว3ลูกก็5ช้อนพอดีค่ะแล้วรสชาติก็จะพอดีเป๊ะเลยค่ะเปรี้ยวเปรี้ยวนำนะคะน้ำตาลเราก็เอาไปตัดเค็มค่ะรสชาติก็จะออกมาพอดีเลยค่ะนี่เลยค่ะจากนั้นเราก็เติมพริกป่นลงไปเลยค่ะง่ายๆแล้วก็กินกับข้าวสวยร้อนๆ นะคะอร่อยข้าวเหนียวก็ได้ค่ะพอดีเลยค่ะรสชาติเปรี้ยวนำใส่พริกป่นเลยค่ะชอบมากชอบเผ็ดแล้วก็ใส่เลยค่ะย่าใส่ไป2ช้อนจากนั้นก็คนให้เข้ากันแค่นี้ก็เป็นอันว่าเสร็จพร้อมเสิร์ฟกับปีกไก่ค่ะวันนี้คุณย่าก็ขอบคุณเพื่อนๆนะคะที่เข้ามาติดตามรับชมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้สวหน่อยนะคะเหลืองกรอบน่าทานค่ะนี่เลยค่ะน่าทานไหมคะทุกคนวันนี้คุณย่าก็ขอเพื่อนๆทุกท่านโชคดีอย่าเจ็บอย่าจนร่ำรวยมีเงินทองเต็มกระเป๋านะคะวันนี้คุณย่าก็ขอตัวจบคลิปก่อนนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าจ้า